ทำความรู้สึกตัวสบายๆทุกครั้งที่เรานั่งกรรมฐานแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังธรรมไปด้วยเราก็ต้องเช็คจิตเรานะวันนี้วันที่หนึ่งเราเรียนรู้กับเรื่องสติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตอยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เราจะใช้คำว่าปัจจุบันขณะที่กายทำงานใจทำงานจิตก็ตามรู้ตามดูถ้ากายใจทำงานดูกายเราจะดูอะไรบ้างดูกายเราก็จะเห็นปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปดูกายหรือดูรูปเราก็จะเห็นเป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คือรูปดูรูปเราก็จะเห็นอีกอย่างนึงก็คือลมหายใจมันคนที่ดูกายก็ต้องเห็นอยู่3สิ่งเนี้ยสังเกตนะถ้าเราใช้สติปัฏฐาน4นะเราก็จะเห็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเป็นอิริยาบถอีกอย่างนึงกายก็เป็นปัญจทวารหรือกายที่หายใจนี่คือสติปัฏฐาน4แต่ถ้าเราเห็นเป็นอสุภกรรมฐานเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเห็นเป็นกระดูกอันนั้นไม่ได้เห็นด้วยสติมันเห็นด้วยกำลังของสมาธิที่เข้าไปในฌานเราก็ต้องรู้ได้ว่าเราใช้สติปัฏฐาน4ทำงานหรือใช้สมาธิแบบเพ่งเป็นฌานแล้วก็ถอยออกมามีกำลังของฌานเห็นเป็นกระดูกเป็นของเน่าของเสียเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกว่าเรากำลังใช้งานใช้จิตที่เป็นสติปัฏฐาน4หรือเปล่าถ้าใช้จิตที่เป็นสติปัฏฐาน4มันก็จะนำมาซึ่งสมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีสมาธิแบบผู้รู้ก็เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นคือเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของรูปนามเมื่อมาถึงขั้นปัญญาแล้วก็เป็นเหตุให้วิมุตติคือการหลุดพ้นเกิดขึ้นนี่คือทางของสติปัฏฐาน4นะท่านถึงเรียกว่าเอกายนมรรคเป็นทางเอกเป็นทางสายเดียวต้องมาทางสติปัฏฐาน4ถึงแม้คนจะเอาสมาธินำปัญญาคุณก็ต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสติเข้าไปในฌานก็ไปกินอารมณ์ฌานไปแช่พอใจอยู่ในวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือเข้าไปในอรูปฌานเข้าไปโดยไม่มีสติเข้าไปในฌานก็ไปสูงสุดที่อรูปฌานตายไปก็อยู่แค่นั้นมันตันไปตันอยู่ที่อรูปฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ถ้าทำวิปัสสนามันไม่ตันมันไปจบที่พระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สมาธิเราก็จะพูดเรื่องอภิญญาเห็นโน่นเห็นนี่หลงออกไปถ้าทำวิปัสสนามาทางสติปัฏฐาน4ก็จะเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เห็นตัวเองกรรมฐานใดที่นำมาใช้แล้วไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นรูปไม่เห็นนามมันก็ยังห่างมากห่างผลไม่ได้ตรงกับวิถีของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพญานาคไม่ได้เห็นอะไรที่ประหลาดเลยแต่เห็นตัวเองเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นกิเลสพอเห็นกิเลสแล้วกิเลสถูกรู้ถูกดูถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อกิเลสดับรากโคนของความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ที่เคยสะสมไว้ตัวตนก็ขาดอาสวะ1ขณะขาดอนุสัยขาดจิตก็เป็นอิสระ1ขณะทำบ่อยๆกิเลสขาดบ่อยๆรากของกิเลสที่สะสมไว้ในภวังค์จิตก็ขาดบ่อยมันก็สะอาดขึ้นมันก็เปลี่ยนจากคนที่โกรธโลภหลงเป็นคนที่เมตตาจากคนที่โลภก็เป็นจากแบ่งปันคนที่หลงก็รู้มากขึ้นคนที่ไม่ค่อยยิ้มก็ยิ้มมากขึ้นมีสติเมตตาก็มากขึ้นมันคุณธรรมคำว่าคุณธรรมมันก็คือสิ่งที่จะต้องใช้ในการสื่อกับโลกขณะที่สมควรโกรธกับมีสติรู้ความโกรธดับก็เจริญเมตตายิ้มขณะที่ใครทำให้เราหงุดหงิดยิ้มแล้วก็พูดจาดีๆขณะที่หลงก็มีสติรู้ทันไม่จมกาลมขณะที่โลภก็มีคุณธรรมรู้ทันเห็นความโลภเกิดตั้งดับก็มีการแบ่งปันช่วยเหลือคนไหนที่พูดจาหยาบมีสติปุ๊บจะรู้ความอยากจะรู้กิเลสทางใจที่จะเป็นคนอยากพออยากจะพูดรู้ทันพออยากดับปุ๊บจากการที่จะอยากก็รู้ทันก็เปลี่ยนตัวเองบังคับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สำรวมขึ้น
นั้นสำรวมกายวาจาใจมันจะรู้จักมันจะไม่เอาความสะใจไม่ทำอะไรเพราะความสะใจเพราะผลของความสะใจมันทำมาซึ่งความทุกข์แต่มันจะทำด้วยเหตุผลแล้วก็ปัญญาถ้าปฏิบัติธรรมเป็นแล้วเนี่ยจะมีปัญญาในการอยู่กับโลกจะอยู่เหนือโลกถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยก็ทำให้ศีลเราดีด้วยเพราะเรารู้กรรมและผลของกรรมอันวิปัสสนาหรือปัญญาทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เราออกจากภพที่มันหมุนอยู่ในขณะทุกขณะทุกขณะพอกระทบที่ปัญจทวารมโนทวารเลื้อยขึ้นมาได้เวทนาสัญญาสังขารพวกนี้คือภพทั้งนั้นแหละเมื่อจิตได้มีสติไหลไปจับก็ได้มาซึ่งอุปทานอุปทานคือประยุทธ์ปุ๊บก็ได้มาซึ่งเป็นเจ้าของภพภพอะไรอ่ะความสุขภพของความทุกข์ภพของสัญญาที่กุศลสัญญาที่เป็นไม่ดีสังขารที่เป็นกุศลอกุศลภพของอดีตอนาคตการปรุงแต่งนั้นมันจะพาเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวในชาติต่อไปหรือจะสะสมเพื่อจะไปเกิดแก่เจ็บตายในจิตดวงต่อไปแล้วก็ในชาติต่อไปถ้าเราเข้าใจกระบวนการของกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจเพราะเหตุเพราะปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเราจะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแม้กระทั่งเรามาเกิดในชาตินี้มีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานคนนี้เป็นลูกคนนี้ทำอาชีพแบบนี้ร่ำรวยยากจนผิวขาวผิวดำเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผลของกรรมเก่าทั้งนั้นแต่เรามาเกิดแล้วมีโอกาสได้ทำเหตุใหม่ ได้ทำเหตุใหม่ที่จะออกจากการเวียนวนฉะนั้นกรรมเก่ายังไงก็ต้องรับใช้เมื่อคุณทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยมีกิเลสไปทำกรรมยังไงก็ต้องรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่เกิดที่ไหนก็แล้วแต่ไปรับวิบากทางปัญจทวารก็มีกิเลสที่นั่นแล้วก็พาไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากฉะนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นผลของกรรมนี่ยุติธรรมที่สุดนะทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้เราทำของเราไว้ไม่มีใครทำให้เราไม่ใช่ต้นตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่คำว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็ไปถึงกรรมในจิตของเรานี่แหละในอดีตของเรานี่แหละอาจจะเป็นอดีตในชาตินี้อดีตในชาติที่แล้วอดีตตั้ง500ชาติที่แล้วบอกไม่ได้เพราะทำกรรมแล้วสะสมลงขวังขจิตสะสมเพื่อรอวันส่งผลไม่มีใครทำให้เราแต่บุพกรรมที่ทำไว้เหมือนกันเนี่ยมันชาพามาเกิดเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อแม่เป็นตระกูลเดียวกันไม่ใช่พ่อฆ่าวัวแล้วให้เรากินเรารับผลของการฆ่าเพราะพ่อทำเอาไว้ไม่ใช่พ่อก็ต้องรับผลของพ่อเราก็ต้องรับผลของเราใครทำกรรมใดใครทำไว้ก็ต้องรับผลของกรรมของคนคนนั้นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็หมายถึงว่าจิตดวงก่อนจิตดวงก่อนนั้นนะจิตในชาติที่แล้วทำเอาไว้จิตใครจิตมันแต่ปุพกรรมเหมือนกันพามาเกิดหรือมีส่วนร่วมในการทำกรรมนั้นก็พามาเกิดเจอกันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเราก็จะสำรวมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเราจะไม่ผิดศีลเราจะไม่ล่วงทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะเรารู้ว่าการรับผลของกรรมไม่น่ากลัวนะเขาขโมยเราดีกว่าเราไปขโมยเขานะเขาต้องรับผลของการขโมย5บาท10บาทก็คือการขโมยแต่ถ้าเราไปขโมยเขาแล้วเนี่ยผลของการขโมยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะไม่ล่วงไปทางทุจริตอกุศลกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3ก็ได้แก่การผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3วจีกรรม4คือการพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ก็ได้แก่การโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทและการมีมิจฉาทิฏฐินี่แหละก็คือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3แต่ว่าทั้ง10อย่างเนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยจะให้ผลอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าทำแบบกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถถ้าจิตนั้นเป็นกุศลถ้าเจตสิก3ขันธ์เป็นกุศลเข้าไปจับปั๊บคำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไปรับผลไปเกิดในมนุษย์แล้วก็เทวภูมิ
เป็นสุคติภูมิแต่เกิดกระทบแล้วไปทำอกุศลจิตเกิดอกุศลไปจับแล้วทำอกุศลกรรมบท10ก็ทำได้โลภะไปเกิดเป็นเปรตโมหะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมิจฉาทิฏฐิไปเกิดเป็นอสุรกายโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเราทำกรรมเนี่ยเราก็ต้องระวังเลยนะกรรมและผลของกรรมพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องนี้นะในบทที่สอนพระเถระรูปที่องค์ที่3ในพระสูตรที่เรียกว่าอนุปุพพิกคาถาอนุปุพพิกคาถานะท่านสอนพระยัสสกุลบุตรหลังจากที่สอนอนัตตลักขณสูตรสอนไตรลักษณ์ของขันธ์5เป็นพระสูตรที่2อนัตตลักขณสูตรแล้วท่านก็มาเจอท่านพระยัสสกุลบุตรก็สอนอนุปุพพิกคาถาเพราะสอนปุถุชนคนทั่วไปก็เริ่มจากการทำทานรักษาศีลเมื่อทำทานรักษาศีลแล้วเนี่ยก็สอนเรื่องกรรมเรื่องสวรรค์นะกรรมกามและโทษของกามทานศีลสวรรค์กามโทษของกามแล้วท่านก็สอนเนกขัมมะคือการออกจากทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะการสอนเรื่องภพภูมิเนี่ยท่านก็สอนอยู่ในอนุปุพพิกคาถาสอนเรื่องทานทำทานปุถุชนก็ทำทานให้จิตใจแช่มชื่นรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วก็สอนเรื่องกามและผลของกามก็คือการหลงไปในวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยแล้วการรับผลของกามคืออะไรบ้างวัตถุกามที่กระทบเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบที่ปัญจทวารมันทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะถ้าเรากระทบปุ๊บไหลไปจมกับวัตถุกามวัตถุกามที่กระทบก็ทำให้เกิดทั้งยินดีและยินร้ายไปเกิดกุศลก็พาไปเกิดในมนุษย์แล้วก็เทวดา6ถ้าเกิดอกุศลก็ไปเกิดในอสุรกายเปรตสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่ากาม11กามภูมิมี11ชั้นอบาย4มนุษย์1เทวภูมิ6เพราะพวกนี้ยังเพลิดเพลินพอใจอยู่กับวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังโกรธโลภหลงอยู่กับตรงนี้ยังหมกมุ่นกับกามก็ยังเกิดในกามภูมิเนี่ยถ้าเกิดทำทานรักษาศีลทำความดีก็ไปเกิดสวรรค์แล้วกามเนี่ยถ้ากระทบแล้วทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะก็ไปเกิดในอบายแล้วก็สวรรค์ก็คือรับผลของมันแล้วท่านก็สอนเรื่องของการออกจากมันด้วยการเข้าสู่เนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการออกจากกามออกจากเย่าจากเรือนออกจากบ้านจากช่องมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่เอื้ออำนวยให้เราได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอ่ะมันมีความชุ่มไปด้วยกามจะตื่นตอนไหนก็ได้เตียงก็นุ่มๆสบายๆมันเป็นถ้ำของเรามันเป็นรังของเรากินตอนไหนก็ได้จะดูหนังฟังเพลงจะเสพกามตอนไหนก็ได้ทุกเมื่อแต่ถ้าไปอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติกฎระเบียบของธรรมให้เราเป็นไปเพื่อการปฏิบัติมันได้เห็นชัดเจนเพราะเราต้องเน้นอยู่ที่ศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาจะไปนอนเล่นนอนหัวนอนขำมันก็เกรงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะทำอะไรมันถูกรัดให้ปฏิบัติได้ทำความดีเพราะการเข้ามาเนกขัมมะมันมีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้เราได้ปฏิบัติคนไหนที่อินทรีย์อ่อนๆถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็หาสถานที่ที่เป็นสัปปายะแล้วก็ต้องรักษากฎระเบียบของเขามันเป็นเพื่อประโยชน์ของเรานะกฎระเบียบที่เข้มงวดเนี่ยอย่างปิดวาจาอย่างเขาเก็บมือถือเนี่ยมันเอาของที่เป็นภาระออกเราไปได้เยอะเลยการปิดวาจาเนี่ยหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันหลีกเลี่ยงสมาธินั้นการที่มีสมาธิฝึกมาดีแล้วพอมาคุยกันปุ๊บสมาธิหายทันทีเลยแทนที่จะมีจิตตั้งมั่นพอหลับตาก็คิดถึงคำพูดเขาคิดถึงหน้าเขาพอคุยไปก็ฟุ้งพอฟุ้งแล้วจะมานั่งกรรมฐานอีกมันก็ไม่สงบสักทีคุยไปก็หลงไปมันไม่ได้ประโยชน์บางคนก็ภาวนาเต็มที่แล้วไปนั่งเล่นมือถือหลงไปมันหลงจิตกระแสแส่สายออกไปมันจะเอาความสงบได้ยังไงมันกฎระเบียบเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตัวเราเองฉะนั้นเราเคยชินในการเสพถ้ามาอยู่ในที่ใหม่ๆแล้วไม่เคยห่างมือถือไม่เคยห่างการพูดการคุยกันพูดเพ้อเจ้อพูดหยาบพูดส่อเสียดแล้วเนี่ยมันไม่ชินมันทุกข์ใจแต่พออยู่ไปพักๆหนึ่งพอเคยชินเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอิสระนะชีวิตของเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีไม่ได้ขึ้นกับยุวัตถุกรามอีกแล้ว
เราขึ้นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตเราไม่ต้องมีความสุขจากการไปนั่งเมาไปนั่งนินทาชาวบ้านไปนั่งคุยเรื่องสัพเพเหระชีวิตเรามีความสุขมีฉันทะจากการรักษาศีลสติสมาธิกับปัญญาเพราะฉะนั้นหลักธรรมของทุกพระเจ้าชัดเจนเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นอกจากทานศีลสวรรค์แล้วยังมีภพอีกนอกจากกามภพแล้วนะกามภูมิแล้วนะก็ยังมีพรหมก็ยังมีภพอีกภพนึงเป็นรูปภพก็พวกที่นั่งเข้าฌานเพ่งไปเข้าฌานในฌาน1ถึงฌาน4รูปภพก็จะมีทั้งหมด16ชั้นสูงกว่ารูปภพกำลังจิตจะสูงกว่ามีความละเอียดวิจิตงดงามตัดรูปได้ก็เข้าสู่อรูปอรูปก็จะมีอีก4ชั้นเพราะนอกจากกามภูมิ11แล้วยังมีรูปภพอีก16มีอรูปอีก4รวมแล้วทั้งหมดก็คือ31ภพภูมิ31ภพภูมิเนี่ยเป็นแหล่งที่รับใช้กรรมผลของกรรมการที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งรูปแล้วไม่มีรูปเป็นสถานที่ที่รับใช้ผลของกรรมก็คือทุกข์นั่นเองงั้นทุกข์ที่เราจะต้องเรียนรู้มันจะมีทุกข์ในปัจจุบันก็คือขันธ์5ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4รูปแล้วก็นามนั่นคือทุกข์ปัจจุบันคือตรงนี้ทุกข์ในอนาคตก็คือทุกข์ในสัมปรายภพก็คือทุกข์ที่พาเราไปเกิดใน31ภพภูมินี่คือทุกข์ขันธ์5ในปัจจุบันขันธ์5ใกล้ขันธ์5ไกลขันธ์5ในอนาคตขันธ์5ในอดีตก็คือทุกข์ในสังสารวัฏที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่เองงั้นถ้าเราเรียนรู้ทุกข์ต้องรู้ให้ละเอียดด้วยถ้าเรากระทบแล้วเนี่ยไหลไปหาการกระทบแล้วจมอาการกระเทือนนี่คือทุกข์ในปัจจุบันแล้วไปจมกับมันก็ไปทำกรรมต่อด้วยตัณหาและอุปาทานทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยก็สะสมทุกข์ต่อไปในเกิดใน31ภพภูมิจะไปเกิดภพไหนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเจตสิก3ขันธ์ที่ปรุงและจิตไปจับเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งจิตไปจับแล้วได้อุปาทานแล้วก็ทำกรรมด้วยอารมณ์นั้นทำด้วยกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถก็ไปรับผลตามภพภูมิต่างๆถ้าพวกไหนที่ไม่สนใจกามแต่สนใจความสงบพอกระทบแล้วหันมาเพ่งหันมาเพ่งก็ไปอยู่ที่รูปภพหรืออรูปภพกรรมยุติธรรมที่สุดใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าเรารู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยแล้วเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ท่านพาเราออกจากทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบันได้ในการรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสและผลของมันก็คือสามารถดับวงของปฏิจจสมุปบาทขาดแต่ละขณะการสะสมทุกข์ที่จะไปเกิดใน31ภพภูมิในอนาคตก็ขาดทีละขณะขาดทีละขณะจนกระทั่งขาดเป็นสมุจเฉทปหานเพราะฉะนั้นไม่มีการใดเลยที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้เจอความยิ่งใหญ่อลังการถ้าพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ที่บอกทางแก่ผู้ที่หลงทางฉายไฟแนะนำทางจับของคว่ำให้ง่ายเราไม่เคยรู้เลยแต่ก่อนเราไหลไปกับกระแสของโลกเห็นไหลไปเห็นแล้วโกรธก็ไหลไปโกรธไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมสะสมผลของกรรมทำอะไรเพราะสะใจเขาทำอะไรให้ผิดใจปากมาแล้วตาไปแล้วใจไปแล้วไม่เคยคิดเลยกรรมนั้นสะสมเป็นตัวตนเป็นเราเพราะเราเขาพูดปุ๊บไปทันทีเลยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่รู้กรรมและผลของกรรมแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วกระทบเรารู้ทันกระเทือนตั้งมั่นในการรู้กระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเราสวนกระแสของโลกเราไม่ไหลไปกับกระแสของโลกโลกจะผ่านเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอฝึกวิปัสสนาแล้วเนี่ยจิตถูกฝึกกลับมาที่ฐานจนตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอกระทบเรารู้ทันปัญจทวารกระทบเรารู้ทันมโนทวารเลื้อยขึ้นมาก็เห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่เสร็จแล้วก็ดับหายไปพอมันหายปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัณหาอุปาทานขาดภพขาดชาติขาดหนึ่งขณะเนี่ยวิเศษอลังการแล้วทำให้กิเลสในใจแล้วก็ขาดไปหนึ่งขณะทำบ่อยๆบ่อยๆจิตก็สะอาดขึ้นกุศลก็เกิดง่ายขึ้นแต่ก่อนเห็นใครทำอะไรอกุศลเกิดขึ้นมาหมั่นไส้บ้างรำคาญบ้างจะดินคาใครก็แล้วแต่หันมาดูใจเห็นความชอบไม่ชอบเห็นความอยากพอชอบไม่ชอบถูกรู้ถูกดูตกเป็นไตรลักษณ์อยากตกเป็นไตรลักษณ์การที่จะไปนินทาเขาทางวจีกรรมก็ไม่มีจิตก็สงบและสำรวมกิเลสที่อยู่ในใจเราก็ขาดหนึ่งขณะนิสัยชอบนินทาชอบบ่นชอบด่าชอบว่า
นิสัยชอบฟุ้งซ่านอยู่ในใจนิสัยชอบแสดงอาการทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขาดทีละขณะทีละขณะต่อไปก็เราก็สํารวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้เมื่อจิตเราถึงธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นกลางกับรูปนามแล้วอะไรก็ได้เขาบ่นโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทำอะไรไม่ถูกใจไม่เป็นไรง่ายอยู่ที่ไหนก็ง่ายสมัยก่อนไม่ได้หรอกใครทำอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้บ่นว่าเขาติเขาสารพัดเวลามาถึงธรรมแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เปรียบเสมือนดอกบัวดอกบัวเนี่ยอยู่ในโคนในตมในน้ำดอกบัวมันก็ยังสะอาดไม่จมไปกับน้ำไม่สกปรกจิตก็เหมือนกันจิตอยู่กับขันห้าที่โสโครกจิตก็ไม่จมกับขันห้าจิตไม่จมไปกับอกุศลไม่จมกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่จมไปกับเจตสิกจิตก็บริสุทธิ์เด่นดวงอยู่ท่ามกลางขันห้าที่มีความทุกข์จิตก็เลยมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ปฏิบัติไปแล้วสุขจะอัศจรรย์จากใจเราขึ้นมามันไม่มีการใดเลยที่ยิ่งใหญ่ในการที่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ไม่ได้เจอมรดกธรรมยังตกถึงพวกเราทุกวันนี้เราจะมีโพธิปักขิยธรรมเป็นแนวทางที่เราได้ปฏิบัติเพราะสติปัฏฐาน4เป็นแนวทางในการปฏิบัติขณะที่ปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้หลักธรรมด้วยนะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่คลายใจว่าปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วได้ผลอะไรถ้าไม่รู้แล้วเราก็ไม่ศรัทธาไม่กล้าเพียรไม่กล้าละกรรมและผลของกรรมไม่กล้าละความเพลิดเพลินทำไมอ่ะเพราะเราไม่มั่นใจเพราะว่าเรียนไม่พอไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจิตเกิดอย่างไรเจตสิกมีผลอย่างไรไม่รู้ว่าจิตดวงสุดท้ายมีอิทธิพลอย่างไรไม่รู้ว่าหลงไปทำกรรมแล้วได้ผลยังไงเมื่อมันไม่รู้มันไม่ศรัทธามันไม่เรียนรู้มันไม่ศรัทธาในการตรัสรู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็เลยไม่กล้าจะวิริยะมันเพี้ยนบ้างไม่เพี้ยนบ้างทำไม่เต็มที่เพราะศรัทธาไม่เต็มที่เพราะไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจสาระสำคัญของการได้เกิดครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็หลงไปกับอวิชชาเพลิดเพลินไปกับกามบางคนจะปฏิบัติธรรมห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติห่วงนั่นห่วงนี่จะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าความสำคัญของตัวเองนั้นได้ประโยชน์จากการเจอธรรมะนี้สูงขนาดไหนเพราะพ่อไม่ศรัทธาศรัทธาไม่เต็มที่วิริยะมันก็หล่อแหละเมื่อวิริยะหล่อเนี่ยสติเขาไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยได้ทำมันก็ไม่เต็มที่เมื่อสติไม่เต็มที่เราก็เป็นผลให้สมาธิไม่เกิดเพราะจิตไม่มีสติสติไม่ดีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดก็ทำไปตามประเพณีบ้างทำไปทุกข์ก็ทำทีนึงเสียใจก็มาทีนึงปีนึงก็มาครั้งนึงแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้สำคัญขนาดไหนแล้วก็โยนให้คนที่เป็นพระท่านที่เป็นพระนั้นบรรลุธรรมจริงๆคารวาสก็บรรลุธรรมได้ถ้าเรามีความเข้าใจคารวาสในสมัยพุทธกาลบรรลุธรรมเยอะแยะไปอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าก็ยังสำเร็จได้ขนาดเป็นกษัตริย์มีงานเยอะแยะก็เราต้องเยอะแยะมีความรับผิดชอบมากมายก็ยังเป็นพระอริยบุคคลพระเจ้าพิมพิสารก็ยังเป็นโสดาบันนางวิสาขาร่ำรวยมีภารกิจมากมายอนาถบิณฑกะเศรษฐีก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ยังเป็นพระอริยบุคคลได้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นพวกเราก็สมบัติเล็กๆ น้อยๆยังหวงเอาไว้ฉะนั้นโอกาสของพวกเรามีเยอะเราก็ต้องเพียรเอาฉะนั้นฝึกเอาไว้ให้มีสติรู้ทันกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจแล้วเราจะมีปัญญาเห็นอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่หลงไปทำกรรมไม่หลงพลาดไปทางอกุศลกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3หรือไปเพลิดเพลินในการสร้างกุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10ก็คือกายกรรม3วจีกรรม3มโนกรรม3กายกรรม3มโนกรรม4มโนกรรม3ทั้ง10เนี่ยจะไปทางกุศลและอกุศลขึ้นอยู่กับเจตสิกที่จะไปควบคุมจิตที่จิตไหลไปจับมันฉะนั้นภพเนี่ยมันอยู่ในใจเราถ้าเราไม่สร้างภพในปัจจุบันก็ไม่สะสมที่จะไปเกิดต่อฉันต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาฉันความโลภความโกรธความหลงแล้วมิจฉาทิฏฐิก็ลงไปในอบายเมื่อเราไปเกิดในอบายแล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในอบายตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของเขาอะเป็นอกุศลคิดดูสิว่า
จิตดวงสุดท้ายของเขาเป็นอกุศลเนี่ยเขาจะต้องเวียนเกิดในอบายกี่ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ชาติเพราะจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานมันหลงมันก็หลงเป็นสัตว์หลงวนอยู่นั่นแหละไม่รู้กี่ชนิดหลงแต่บังเอิญสัตว์เดรัจฉานก่อนตายมันมีความโลภในการหิวก็ไปเกิดเป็นเปรตก็อยู่กับเปรตอีกนานแสนนานเพราะจิตดวงสุดท้ายของเปรตมันก็ยังมีความโลภอยู่เป็นเปรตไม่รู้กี่ชนิดนานแสนนานพอเปรตพอตายแล้วมันหิวโหยมันเกิดโทสะมันหาอาหารไม่ได้เกิดโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกฉะนั้นจิตที่เคยโกรธมากี่ชาติก็รอวันส่งผลเพราะนี้โกรธก็จะเกิดเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่ขุมนานแสนนานเสร็จแล้วพอโกรธแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิก็ไปเกิดเป็นอสุรกายก็อีกนานแสนนานเพราะในชีวิตที่ผ่านมาเราสะสมโกรธโลภหลงที่ทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์สามเนี่ยกี่ครั้งแล้วเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูอบายไปพระพุทธองค์ทรงบอกว่านั่นคืออันตรายนะคุณจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเป็นยุงเนี่ยแต่คุณจะเป็นยุงกี่ชาติแล้วหลังจะเป็นยุงคุณจะเวียนอยู่ในอบายอีกนานแสนนานถ้าเปิดไปในประตูอบายแล้วชีวิตของเขาเนี่ยรับผลของกรรมต้องวนอยู่ในอบายทั้งสี่นานแสนนานกว่ากรรมจะหมดเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินแล้วในอบายเนี่ยไม่สามารถมีความสุขไม่สามารถสร้างกุศลได้ไม่สามารถมีสติสมาธิปัญญาได้ประตูแห่งการพ้นทุกข์ก็ไม่เปิดให้เขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการพาตัวเองให้พ้นนะไม่มีใครช่วยกันได้แต่ถ้าเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถึงจะมีวิริยะได้แต่คนไหนที่หลงไปทางวัตถุกรรมที่กระทบแล้วเนี่ยไปเกิดกุศลสร้างกุศลกรรมบถทำคุณงามความดีถ้าศีล5ครบศีล5นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ถ้ามนุษย์คนไหนไม่ครบศีล5ผิดศีล5ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดด้วยอะไรด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทิฏฐิทำให้เราไปผิดศีล5แต่คนไหนรักษาศีล5ครบก็เป็นมนุษย์เพราะคุณมนุษย์เนี่ยมีสมบัติก็คือศีล5คนไหนไม่ครบ5แต่คนไหนอย่างพวกเรามาถือศีล8เนี่ยมันมากกว่า5แล้วก็เหนือมนุษย์ละแล้วเราฝึกจิตอีกแต่คราวนี้เราจะทรงอารมณ์ของเราได้ขนาดไหนคนไหนที่รักษาศีล5รักษาศีล8แล้วมาปฏิบัติธรรมมีหิริอุมิโอตปะก็ไปเป็นเทวดาเทวดาก็มี6ชั้นเพราะฉะนั้นกุศลกรรมบถเนี่ยนอกจากเป็นมนุษย์แล้วยังมีเทวภูมิมี6ชั้นเทวดา6ชั้นเนี่ยก็มีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นสุดท้ายชั้นที่6ชั้นปรนิมมิตวัสวัตติสวรรค์ก็เป็นการสถานที่ที่รับผลของกรรมดีอบายทั้ง4เป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมชั่วทำอะไรไว้ต้องรับผลของมันเป็นมนุษย์เป็นสถานที่ที่รักษาศีล5ได้อย่างดีมนุษย์ที่ทำบุญสร้างกุศลแต่จิตยังมีอกุศลอยู่ทำกุศลประกอบด้วยรากของอกุศลหรือมนุษย์บางคนที่มีหิริโอตปะทำคุณงามความดีรักษาศีลไว้ดีที่ทำบุญระหว่างผลก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี้เทวดาก็มีความวิจิตพิสดารงดงามมีชาวมหาราชทั้ง4เป็นผู้ดูแลมหาราชทั้ง4เนี่ยจะดูแลเหล่าเทวดาที่เป็นจาตุมจาตุมก็ยังเป็นเทวดานะแต่ก็ยังมีครึ่งเทพครึ่งสัตว์เดรัจฉานยังมียักษ์ยังมีคนทันยังมีนาคยังมีพระยาคุดแล้วก็จะมีพวกยักษ์ที่ยังมีอันทะใหญ่พวกนี้ก็ยังเป็นอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าสวรรค์แต่ก็ยังมีความโหดร้ายในหน้าตาเป็นครึ่งสัตว์เพราะว่าตอนนี้เขาทำบุญแล้วเขาหวังผลเขาทำกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางพวกก็งดงามสวรรค์ชั้นจาตุมก็จะมีลุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาลุกขเทวดาก็ตามต้นไม้ภูมิเทวดาเทวดาตามพื้นดินตามก้อนหินก็มีเทวดานะตามดินอากาศเทวดามีเทวดาบนอากาศนี่จาตุมหาราชิกาเหล่าเทวดาพวกนี้เวลาว่างๆก็ไปทำลายไปช่วยในนรกไปทำลายพวกสัตว์นรกไปทรมานเขาแทนที่จะได้เห็นของสวยของงามก็ต้องไปทำงานในนรกไปทรมานเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายทำบุญเพราะหวังผลทำความดีนะต้องการมีชื่อต้องการให้ใครรู้จักเพราะทำบุญเพราะหวังผล
สูงไปหน่อยวิจิตรงดงามขึ้นมาสวรรค์นั้นเรียกว่าชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยปกครองโดยพระอินทร์มีคำว่าดาวดึงก็หมายถึงเทวดาทั้งหมด31ขึ้นไปปกครองอยู่ที่นั้นพวกนี้ทำบุญเพราะเป็นสิ่งดีงามทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามชั้นดาวดึงเป็นจิตอาสาชอบช่วยงานพอจะตายปุ๊บจิตนึกถึงในจิตดวงสุดท้ายเคยเป็นจิตอาสาเคยไปช่วยงานคนคนนี้ชอบทำงานเพราะว่าเขาต้องการเป็นคนดีไปช่วยน้องหมาน้องแมวเป็นจิตอาสาเนี่ยพวกนี้ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความวิจิตพิสดารพระอินทร์เป็นผู้ดูแลในประเทศนี้สูงขึ้นไปอีกก็สวรรค์ชั้นยามาชั้นยามาก็ไม่มีบนพื้นดินละยังสวรรค์ชั้นดาวดึงจะมีตามพื้นดินตามอากาศแต่สวรรค์ชั้นยามาเนี่ยไม่มีละเป็นอากาศอย่างเดียวคำว่ายามานี่เสวยความสุขในดินที่พิมานมีความสุขสดใสงดงามพวกนี้ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าการทำบุญนั้นปู่ย่าตายายสอนมาเป็นบรรพบุรุษสอนมาทำประเพณีเขาทำตามประเพณีพวกนี้ชอบสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารพอทำเสร็จแล้วจิตใจพอจะตายก็เหนียวถึงบุญเนี่ยก็พาไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาพระสยามเทวาธิราชเป็นผู้ปกปักรักษาแดนนี้เทวดาวิจิตพิสดารงดงามมีแสงฉับพลันทลังสีมีแสงออร่างดงามสูงขึ้นไปก็ไปสวรรค์ชั้นดุลสิตท้าวสันดุสิตเป็นผู้ดูแลชั้นนี้ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยไม่ได้ทำบุญเพราะหวังผลไม่ได้ทำบุญเพราะเป็นจิตอาสาหรือดีงามไม่ได้ทำบุญเพราะประเพณีหรือปู่ย่าสอนมาแต่ทำบุญเพราะว่าพวกนี้เห็นนักบวชเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานท่านไม่สามารถหุงหาอาหารได้เป็นพวกที่ทำบุญโดยไม่หวังผลพวกที่ปิดทองหลังพระทำบุญเพราะไม่หวังผลทำบุญเพราะสิ่งนั้นจำเป็นเห็นนักบวชท่านหุงหาอาหารไม่ได้ต้องดูแลพระขับรถไม่ได้ก็ขับรถให้พระไปส่งพระดูแลส่งเมื่อเราเห็นท่านทำงานเหน็ดเหนื่อยเราก็ไปช่วยเขาเวลาเขามีงานปฏิบัติธรรมมีกิจในวัดก็ไปช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดแต่เวลามีคนมาเยอะๆก็ไม่ให้ใครเห็นพวกนี้สวรรค์ชั้นดุสิตท้าวสันดุสิตเป็นผู้ดูแลพวกพระอริยบุคคลบางท่านก็อยู่ที่นี่เยอะพระโพธิสัตว์ผู้ที่สร้างบารมีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคคะเป็นอาสีติสาวกที่จะสร้างบารมีที่ถูกทำนายแล้วก็มาสร้างบารมีที่นี้เพื่อจะรอวันที่มาเกิดขึ้นข้างล่างในสวรรค์ชั้นดุสิตสูงไปอีกนิดหนึ่งงดงามขึ้นมาก็เป็นสวรรค์ชั้นนิมมานรตีสวรรค์ชั้นนิมมานรตีเนี่ยเป็นพวกที่ทำบุญแล้วรู้จักจัดสรรบุญให้พ่อเท่านี้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องทำทานเท่านั้นเท่านี้ทำบุญเพราะมีเหตุผลเพราะเห็นฤาษีทำรู้จักจัดสรรทำบุญจะรู้จักการทำบุญพวกนี้ชอบนั่งกรรมฐานชอบสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมพวกนี้เข้าบางท่านเข้ารูปฌานได้แต่ตอนจะตายไม่เข้าพอมีสติขึ้นมาลงจากรูปฌานมาเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้ท้าวนิมมานรตีเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้สูงไปอีกหน่อยนึงงดงามพิจิตพิสดารสวยสดงดงามเป็นสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสวตีสวรรค์ชั้นที่6ท้าวปรนิมเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นที่5เนี่ยชั้นนิมมานรตีเมื่อกี้เนี่ยเป็นสวรรค์ที่มีความสุขอยากได้อะไรก็เนรมิตขึ้นมาอยากจะเสพกามก็เนรมิตขึ้นมาพอเนรมิตปุ๊บวัตถุกามก็หายไปสวรรค์ชั้นที่6เป็นพวกที่ทำบุญแล้วมีปิติขณะทำบุญตักบาตรทำกุศลต้องมีปิติพอจับปิติปุ๊บปิติพามาเกิดที่นี่บางคนทำแต่บุญทำบุญเพราะสุขกับปิติในการทำบุญไม่อยากไปไหนละไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่อยากทำอะไรเพราะมีความสุขชีวิตนี้ก็ถวายให้กับบุญช่วยวัดช่วยวาถวายข้าวสงฆ์แล้วมีปิติก็จับปิติจับปิติไม่ทำอะไรเลยพอตายปุ๊บก็มาเกิดที่นี่ก็มีส่วนหนึ่งเป็นพญามารดูแลอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเทวดาชั้นผู้ดีแล้วเทวดาเหล่านี้เวลาอยากจะเสพกามพอแค่อยากจะเสพเนี่ยชั้นปรนิมอยากจะเสพกามสวรรค์ชั้นที่ล่างลงไปชั้นนิมมานรตีขึ้นมาแล้วก็มา
เนรมิตให้ฉันปรนิมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นึกว่าอยากจะเสพกามสวรรค์เช่นนิมมานรตีจะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาเนรมิตให้พอเนรมิตปุ๊บเนี่ยเขาเสพกามเสร็จวัตถุกามก็อันตรธานหายไปมีความสบายขนาดไหนแค่อยากจะเสพกามมีคนมาเนรมิตให้เนี่ยปรนิมเป็นพระพวกที่มีปิติทำบุญแล้วมีปิติปิติหล่อเลี้ยงให้ทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้นี่แหละเขาเรียกว่ากามภูมิ11แล้วเหนือจากนั้นไปเนี่ยพวกที่ไม่สนใจในวัตถุกามไม่เพลิดเพลินในกามก็ชอบนั่งกรรมฐานแล้วก็พวกที่เพ่งนะเพ่งตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4คนไหนที่ช่างเพ่งฌาน1ก็จับวิตกวิตกก็คือเอากรรมฐานขึ้นมาอารมณ์นึงที่เราถนัดพอได้กรรมฐานแล้วจดจ่อกับกรรมฐานนั้นเพ่งไว้1ต่อ1จิต1ถ้าเราชอบใช้ลมหายใจแล้วก็เพ่งลมเพ่งลมเพ่งลมหรือพุทโธจับเอาไว้พอจับเอาไว้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนขึ้นอยู่กับจิตที่ฝึกพอจะตายปุ๊บกลับมาเพ่งลมเป็นวิตกพอวิตกปุ๊บเนี่ยก็ไปเกิดในพรหมชั้นที่1พรหมชั้นที่1ของฌานที่1ก็จะมี3ชั้นชั้นแรกก็เรียกว่าปริสัชชาพรหมปุโรหิตาพรหมเป็นบริวารของท่านเท้ามหาพรหมพวกนี้อยู่กับวิตกจะไปตรงไหนก็แล้วแต่อินทรีย์ถ้าพวกไหนที่เข้าอยู่กับปิติพอหลังจากวิตกเสร็จแล้วมีวิจารณ์แล้วปิติขึ้นฌานที่สองพอจับฌานที่สองแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วไปกินปิติคราวนี้ปิติก็มีสามระดับแบบอ่อนกลางแก่ก็ไปเกิดในพรหมชั้นที่สองก็พอติดในฌานที่สองก็เป็นอัปมานาพรหมปริตาภาพรหมแล้วก็เป็นบริวารของท่านเท้าอาภัสราคนไหนที่จับฌานที่สามไว้พอปิติเลื้อยจบไปปุ๊บเนี่ยความสุขขึ้นมาพอจะตายปุ๊บเพ่งเขาฌานที่3ก็ไปเกิดในฌาน3ของที่ไปเกิดในพรหมชั้นที่3ก็เป็นพรหมที่เป็นปริตาภาพรหมอัปมานาพรหมปริตะสุภาพรหมอัปมานะสุภาพรหมเป็นบริวารของท่านเท้าสุภกินหาพรหมเพราะฌานที่3เพราะจับสุขเนี่ยจะไปเกิดที่นี่อีกท่านนึงที่เข้าฌาน4ได้พอปิติดับสุขดับเข้าสู่เอกตาอุเบกขาไปเกิดเป็นบริวารของฌานที่4เป็นเวหัพพลาพรหมท่านท้าวเวหัพพลานมีอายุตั้ง500กับอยู่ในฌานที่4แล้วนอกจากฌานที่4แล้วก็ยังพวกที่เข้าฌานที่4แล้วก็ดับกดนามหายไปกดจิตหายเมื่อจิตหายปุ๊บเนี่ยเจตสิกก็หายก็มีอยู่ขันธ์เดียวคือรูปก็คือผมลูกฟักไปเกิดในท่า3ท่าก็คือในท่ายืนท่านั่งแล้วก็ท่านอนอยู่ท่าไหนก็อยู่ตรงนั้นตลอดชีวิต500กับโลกแตกโลกดับ500ไปเป็นผมลูกฟักนี่น่ากลัวนะผมลูกฟักเนี่ยถ้าพุทธเจ้าจะไม่ขึ้นไปสร้างบารมีแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ก็ไม่ไปและแม้กระทั่งจะขึ้นไปโปรดก็ไม่ขึ้นไปเพราะเขาไม่มีปัญจทวารเพราะเขาไม่มีจิตไม่ใช่ไม่มีปัญจทวารนะเขามีรูปแต่เขาไม่มีจิตเมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกก็ไม่สามารถรับรู้อะไรได้แล้วฌานที่4ที่เป็นพระอริยบุคคลที่เข้าฌาน4ได้ที่เป็นพระอนาคามีก็อยู่อีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมสุทธาวาสพรหมเนี่ยก็เป็นพระอนาคามีบุคคลที่สำเร็จแล้วต้องเข้าฌาน4ได้ตัดตรงฌาน4พอท่านละสังขารท่านไปเกิดที่สุทธาวาสพรหมก็มี4ชั้นมีอวิหาอัตตาปาสุทธัสสาทุทธัสสีอากาศนิฐาก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ชาติไม่พบชั้นหนึ่งก็ไปอยู่ชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเข้าชั้นที่4ได้แล้วเนี่ยครับคนไหนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเขากดรูปให้หายไปก็เข้าไปสู่ที่อรูปภพสูงขึ้นไปอีกเมื่อกี้รูปภพมี16ชั้นสูงจากอรูปภพคือตัดรูปออกไปเมื่อรูปหายปุ๊บก็เข้าสู่อรูปตัดรูปหายปุ๊บมันก็หมุนเป็นท่อก็เพ่งอากาศที่อยู่ในท่อเพ่งก็ไหลไปตามอากาศก็เข้าเพ่งอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกอนันต์ก็เข้าสู่อากาสานัญจายตนะก็เอาอากาศเป็นอารมณ์คราวนี้ก็ตัดรูปละมีแต่อรูปพอตัดรูปไปเรื่อยเข้าสู่ที่เพ่งอากาศไปเรื่อยอากาศเริ่มเป็นภาระก็เลยเอาอากาศเป็นอารมณ์ยังเอาอากาศเป็นอารมณ์อยู่แต่จิตนี่น่ะมาเพ่งจิตมาเพ่งตัวจิตมาเพ่งตัวผู้รู้มาเพ่งตัวผู้รู้แต่อากาศยังถูกรู้ถูกดูแต่จิตไม่ได้สนใจอากาศจิตมาสนใจตัวจิต
จิตเพ่ง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 ผู้รู้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 เลยเข้าสู่วิญญาณนันจายตนะก็คือจิตเราเพ่งจิตเพ่งจิตเพ่งจิตยาวไปก็เป็นผู้ร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 ู้ก็ติดรู้อยู่พอรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยังเป็นภาระอยู่ยังมีรู้เยอะอยู่ยังเป็นภาระจิตก็เลยกดตัวรู้พอกดตัวรู้ปุ๊บเนี่ยเมื่อจิตไม่มีแล้วมันก็เลยว่าง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 เลยเข้าสู่ฌานที่8มันว่างว่างว่างเรียกว่าอากินจัญญายตนะคือว่าง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 เมื่อเข้าสู่ฌานที่8แล้วเนี่ยความว่างมันยังเป็นภาระยังรับรู้ความว่างอยู่จิตก็เลยไปกดตัวที่รู้ความว่างก็คือสัญญางั้นจิตไปกดสัญญาเมื่อสัญญาไม่มีแล้วคำว่าว่างก็ไม่มีเหมือนไม่รับรู้อะไรมีสัญญาก็เหมือนไม่มีสัญญาก็เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะเข้าสู่ฌานที่8มันก็จะไปตันที่ฌานที่8ฌานที่8เนี่ยพอตายไปเป็นอรูปภพเนี่ยอายุประมาณ 84,000 84,000 มหากัปนะนั้นโลกแตกโลกดับ 84,000 ยาวนานมากไปนั่งเพ่งแล้วนิ่งว่างๆๆๆๆงั้นการที่จะออกจากภพทั้งหลายเหล่านี้ได้ใน31ภพภูมิเนี่ยมีทางเดียวก็คือวิปัสสนาญาณเราก็ต้องเข้าสู่ทางสายเอกก็คือเอกายนะมรรคก็คือฝึกสติปัฏฐาน4พอจิตไปเพ่งหรือเผลอจะไปอยู่ในภพพรหมหรือในกามภูมิรู้ทันพาจิตกลับมามันก็ขาดทีละขณะหรือขาดด้วยสติจนกระทั่งเป็นสมาธิเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันต้องเป็นยุคที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมีทางออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นพวกเราได้โอกาสที่ดีแล้วต้องหาโอกาสว่าเราต้องการอะไรในชาตินี้เราจะสุขอีกกี่ชาติเราจะเพ่งอีกกี่ชาติเราจะโกรธโลภหลงอีกกี่ชาติเราจะเวียนอีกกี่ชาติไปเป็นพรหมถ้าพรหมตายแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาพอเป็นเทวดาเขานี่อันตรายแล้วเทวดาที่ตายแล้วจะเป็นมนุษย์น้อยมากเป็นเทวดาน้อยมากที่เหลือก็เวียงลงไปที่อบายเป็นมนุษย์ที่จะเกิดเป็นเทวดาน้อยมากเป็นมนุษย์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยมากส่วนมากมนุษย์และเทวดาก็ไปลงที่อบายอบายกว่าจะหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ก็ลำบากเพราะมาเกิดอาจจะบ้าไปบอดหนวกหรือไปเกิดในตระกูลที่แย่ไปอยู่ข้างล่างนานก็สะสมนิสัยของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่โหดร้ายเพราะฉะนั้นอันตรายของสังสารวัฏสังสารวัฏที่อันตรายเหลือเกินถ้าเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจงเข้าใจเถิดคุณมีโอกาสที่ดีแล้วให้โอกาสตัวเองมาศึกษาธรรมะมาเรียนสติปัฏฐาน4ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยมาคิดโยนิโสเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็การทำลายวงปฏิจจสมุปบาทแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นโอกาสอันอัศจรรย์ที่คุณจะหาโอกาสใดในการเกิดไม่มีอีกแล้วมันต้องมั่นใจในการปฏิบัติแล้วก็จะได้ลงมือในการปฏิบัติโดยไม่หลงทางแล้วก็ไม่เสียเวลาติดกับดักในสังสารวัฏขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมร่วมกันในวันนี้นะครับ